กิดเหตุระทึกขึ้นแล้วอันนี้ลูกอีกต้นตามโอ้วิวสวยมากเลยครับว้าวสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลิโอแมนบริกนะครับหลังจากที่เมื่อวันนั้นนะครับลิโอได้ไปทำการตกปลานะครับก็จากคลิปนี้นั่นเองครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับวันนี้ลิโอก็จะพามาดูโอน่าฟาร์มนะครับว่าอัปเดตแล้วมีอะไรบ้างเป็นบล็อก1วันในโอน่าฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและลิโอนะครับก็ได้ไปทำการเอารังผึ้งมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการปัดเพื่อไล่ผึ้งนะครับยิ่งปัดไปก็ยิ่งเสียวไปครับเสียวกลัวจะโดนผึ้งต่อยมากเลยครับและนี่นะครับก็คือบ้านญาติที่อยู่ข้างบ้านยายครับก็ทำการปรับปรุงซ่อมใหม่นะครับก็จะทำแบบนี้นะครับทำให้เหมือนประมาณบ้านยายแบบนี้เลยครับตอนนี้นะครับก็กำลังทำการรื้ออยู่นะครับและนี่นะครับก็คือกระเบื้องจากหลังคาที่ถอดออกมานะครับที่เอาออกมานี่สามารถเอาไปทำเป็นเพลิงเล็กๆหรือว่าทำเป็นกระท่อมเล็กๆได้ครับอันนี้เหมือนคนจีนครับชอบรื้ออันนี้นะครับพ่อก็กำลังช่วยกันทำตรงนี้กำลังทำการตัดไม้อยู่นะครับต้นขนุนนี่ลูกเต็มเลยครับตอนนี้ก็ค่อยๆตัดต้นไม้ทีละต้นไปนะครับอันนั้นก็คือเอาของเก็บไว้ตรงนั้นก่อนครับตอนนี้ต้นไม้ก็ล้มลงมาแล้วนะครับตรงแถวๆนั้นก็จะมีรังผึ้งรังเล็กๆอยู่นะครับผึ้งเต็มเลยครับกำลังทำการตัดอยู่นะครับตอนนี้ก็4โมงแดดก็แรงมากเลยการเผาขยะอะไรที่มันถมไม่ได้จริงๆนะครับอันไหนที่ถมได้ก็จะเอาไปถมนะครับเพื่อไม่ให้โลกมันร้อนเกินไปครับอย่างอันนี้นะครับก็จะเอาไว้ตรงนี้ครับแล้วค่อยมาถมทีหลังและแล้วอยู่ดีๆนะครับไฟมันก็ลามไปบนหลังคานะครับลิโอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันลามไปเร็วขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังช่วยกันเอาน้ำไปสาดอยู่นะครับเมื่อกี้เกิดเหตุพลาดไม่ถึงหรือว่าเกิดเหตุเข็มขัดสั้นอันหนึ่งครับตอนนี้ก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับโอ้ว้าวเมื่อกี้ก็เกิดเหตุระทึกขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ควบคุมสถานการณ์เพลิงได้แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยทีเดียวครับตอนแรกนะครับก็ต่อสายยางอยู่ตรงนู้นนะครับสายยางมันไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนสายยางจากตรงนั้นนะครับมาเป็นตรงนี้แทนครับตอนนี้ก็ควบคุมได้แล้วโอ้ดูมันลามอีกแล้วโอ้โหดูเลยนะครับอันนี้ลูกอีกต้นหนึ่งมันลามไปนะครับอันนี้ลูกอีกต้นหนึ่งมันลามไปว้าวเกิดเหตุคาดไม่ถึงครั้งที่สองอันนี้นะครับเราก็คิดว่ามันดับหมดแล้วนะครับแต่อยู่ดีๆมันก็เกิดเปลวไฟขึ้นแล้วมันก็ลุกรอบที่สองนะครับหาอะไรไปหมดแล้วเท้าพลิกหมดแล้วครับตอนนี้กำลังราดน้ำอยู่จะเล่าเรื่องก็คือว่าเมื่อกี้มันไหม้ตรงนั้นใช่ไหมครับลูกก็เลยต้องรีบไปเอาไปเปิดสายน้ําแล้วก็โดดไปตรงนั้นน่ะแล้วเท้าก็ไปพลิกตรงนั้นน่ะตอนนี้ก็คือเท้าแทบไม่ไหวแล้วครับขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้มันไม่ใช่การแสดงนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่ะครับนี่ครับช่วยกันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากการตัดต้นไม้ต่อนะครับลากตรงนี้นะครับไปตรงนู้นจะหมดแล้วโอ้วิวสวยมากเลยครับว้าวตอนนี้วิวสวยมากเลยนะครับข้างหลังเนี่ยงานหมดแล้วครับวันนี้โอ้โหงานหมดแล้วเออว้าววันนี้ก็งานหมดแล้วนะครับชอปเปอร์ไอติมอย่ากัดกันเปิ้ลมาเร็วเปิ้ลเข้าบ้านThank you.
หลังจากเมื่อวานนะครับที่เกิดเหตุการณ์คาดไม่ถึงวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับก็ได้ทำการตัดต้นไม้นี้ลงมานะครับวันนี้ก็คืออีกวันหนึ่งนั่นเองครับตรงนั้นนะครับเมื่อกี้เราขับมอเตอร์ไซค์จากตรงนี้มานะครับแล้วก็เราไม่ได้ยินนะครับที่พ่อพูดว่าให้เราหยุดนะครับเราก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปตรงนู้นนะครับแล้วพอขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงตรงนู้นต้นไม้ก็โคตรลงมานะครับโชคดีนะครับที่ลีโอไปก่อนไม่งั้นโดนต้นไม้ทับแล้วก็จะไม่ได้มาอัดคลิปให้ทุกคนดูแบบนี้ครับมันจะโคตรลงมาทางนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่อยากโดนทับอีกนะครับชื่อคลิปนี้มันจะเป็น1วันในโอน่าฟาร์มครับแต่เราขอเปลี่ยนเป็น1วันกับอีกครึ่งวันในโอน่าฟาร์มอันนี้คือหักลงมา2อันแล้วนะครับเมื่อกี้เราถ่ายไม่ทันเพราะว่าเอามอไซค์ไปให้พี่บอสนะครับกำลังทำการตัดอยู่นะครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้มันกำลังจะล้มลงมาแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับตอนนี้จะเก็บทุกช็อตมาเลยนะครับครั้งนี้จะไม่พลาดนะครับเมื่อกี้นะครับเราก็ถ่ายติดมาแค่นิดเดียวนะครับก็ต้องขอโทษคนดูทุกคนด้วยนะครับต้นยูคาลิปตัสก็ถูกตัดเรียบร้อยแล้วครับสาเหตุที่ตัดนะครับก็เพื่อไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับก็คือไม่ได้ตัดทั้งต้นนะครับก็คือตัดแค่ให้มันไม่สูงเกินไปนะครับเดี๋ยวมันก็โตใหม่ได้ครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ลิโอแมนบิ๊กก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ